ก็ทำแล้วให้ความรู้เด็กๆด้วยเลยดีกว่าเมื่อเราปั้นในซีบัดแล้วอ่ะเราเอาซิมูเลตงานซีบัดเข้ามาอยู่ในอาร์ตแคมอ่ะเวลาปรับขนาดคือด้านบนน่ะเด็กๆมันคือการวางของวัตถุเนี่ยนะจะให้อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ติ๊กแต่เครื่องมันซิมูเลตมาให้เราตรงกลางอยู่แล้วอยากเอียงก็ไปปรับเอาโอเคไหมแล้วก็ตรงนี้คือการให้ขนาดเท่าไหร่ใหญ่ขนาดไหนฐาน70ใช่ไหมความกว้าง70ยาว70ผมให้65เลยใหญ่ที่สุดเพราะว่าเหลือไว้อีก5มิลเอาไว้ป้องกันเหล็ก60ดีกว่าอีกเซนหนึ่งเอาไว้กันเหล็กดีกว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็แอปพลายเลยอันนี้ก็เป็นค่า x y ไม่ต้องไปยุ่งกับมันยุ่งแต่ตรงด้านบนการวางวัตถุด้านล่างการให้ขนาดวัตถุนะเด็กๆการซิมูเลตงานเข้างาน 3D เข้ามาวางในอาร์ตแคมป์โอเคนะเรามาเล่นดูนะโอเคไม่ด่าแล้วให้ความรู้ดีกว่าเอาไปใช้ดูนะเด็กๆอันนี้ให้พอเรากดเข้าไปกว้างหรือยาวเดี๋ยวเครื่องมันก็จะซิมูเลตให้ขนาดวัตถุที่เราปั้นมันพอดีกันเองเราเอาด้านไหนสักด้านหนึ่งกว้างยาวจำไว้สักด้านหนึ่งอยู่คอมมันก็จะซิมูเลตด้านที่เหลือให้เองโอเคไหมจำไว้สักด้านหนึ่งอันนี้คือขนาดวัตถุอันนี้คือการวางวัตถุฐานที่ฐานของเครื่องCMCให้วางตรงไหนจะให้มันเดินกว้างแค่ไหนขนาดแค่ไหนการเดินของเครื่องCMCการวางของเครื่องCMCอันนี้คือขนาดวัตถุโอเคแค่นี้เราไปใช้ดูเลยเด็กโอเคครับมาแอปพลายขนาด6เซนผมว่าผมลืมทำไมมันไม่ตรงเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงซิมูเลตไหมเรียกพ่อนะลูกทำไมมันไม่ตรงผมลืมไปก็ดีที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมเอาใหม่ปัญหาอันนี้ขึ้นมาทำไมเด็กๆได้รู้ได้เลยทำไมเราตั้งแล้วมันไม่ตรงหัวใจหลักเลยเดี๋ยวเราก็ตั้งหน้ากระดาษแล้วก็เอาเข้ามาที่อันนี้โมเดลไอ้ 3D โมเดลเนี่ยเข้ามาจะเอาไฟล์ 3D เข้ามา 3D โมเดลปุ๊บหัวข้อนี้ลองหาดูนะบางเวอร์ชั่นอาจจะอยู่อีกแฟ้มหนึ่งแต่อันนี้คือ Art Campo จะอยู่ที่ไฟล์แรกแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ที่ 3D โมเดลอันนี้หลวงพ่อกลวยอยู่ไหนวะหลวงพ่อกลวยปุ๊บซึ่งก็ซิมูเลตอันนี้มี2ดินอันนี้คือตั้งให้วัตถุอยู่ตรงไหนของหัวเข็มเพื่อให้เข็มวิ่งไปถูกคือการวางวัตถุอันนี้คือขนาดวัตถุด้านล่างเนี่ยตรงลูกศรก็60แล้วก็แอปพลายปึ๊บลืมเอาใหม่เอาใหม่ว้ายลืมอีกแล้วอันนี้เอาใหม่โมเดลอันนี้มูฟโมเดลแล้วก็หลวงพ่อกลวยพอตั้ง60ปุ๊บแล้วก็นี่ก็มาที่ตัวนี้นะเพื่อให้ตัวเลขตรงนี้กับตัวนี้มันเข้าใจการอ่านกันออกปุ๊บก็นี่ไปกดตึ๊กแล้วก็มานี่ทีแรกมันต้องแอปพลายใช่ไหมพอกดตัวนี้ปุ๊บไม่ต้องแอปพลายแล้วมันแอปพลายให้ตัวเลขมันเข้าใจกันหมดแล้วแล้วก็กดที่นี้
ที่จะอยู่ตรงกลางไหมเส้นนี้เส้นโหลดอยู่เราก็กดตรงนี้นี่อยู่ตรงกลางแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมตัวเมื่อกี้นะหัวใจหลักสำคัญไม่อย่างนั้นงานจะไม่อยู่ตรงกลางนะเด็กๆโอเคขอฝากไว้ด้วยครับครูโน้ตโง่ไม่เก่งแถมปากหมาแต่ยังไงก็จะให้วิชาอันน้อยนิดให้ดีสุดครับไปทำเล่นดูนะจะได้แกะบล็อกโลหะแกะพระผงกันเด็กๆได้สนุกกันครับไปแล้วจะเริ่มแกะขอคุณหลวงพ่อทองครับขอผมครับขอให้หลวงพ่อกลอนคอครับเอาตั้งตรงเลยไปละเดี๋ยวไปถูผ่าละที่ผมขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยที่แรกไม่แกะเพราะว่ามันอ่านลายเส้นเล็กๆไม่ได้ผมก็เลยพยายามขยายใหญ่แล้วก็อยู่ตรงกลางอะไรก็เลยมาบอกทุกคนนะครับแกไปแล้ว